ซึ่งก็ทำเอาบรรดาขาเผือกตอมกระตุกเมื่อในวันเกิดของเธอพระวารีไร้เงาสามีอย่างออยธนาไปร่วมงานวันเกิดโดยที่เจ้าตัวก็ได้จัดงานวันเกิดโดยที่มีลูกสาวน้องรีนาและก็เพื่อนในวงการบันเทิงอย่างแอมมี่กลิ่นปทุมกีตาร์สิริพัตเตอร์ปิยะเขตธาราเขตรวมไปถึงเพื่อนคนอื่นๆแต่กลับไม่มีภาพร่วมเฟรมกับสามีอย่างออยธนาแต่อย่างใดซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าออยธนาจะติดงานหรือว่าไม่แต่อย่างใดและก็ทำเอาสงสัยกันอย่างหนักเมื่อทางด้านเธอระวารีก็ได้ออกมาโพสคลิปกับลูกสาวน้องรีน่าพร้อมกับทิ้งท้ายข้อความด้วยระเบิดลูกใหญ่เอาไว้ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำสัญญาแท้ๆไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ซึ่งล่าสุดทางด้านออยธนาก็ได้ออกมาโพสรูปภาพเป็นสีขาวดำพร้อมกับได้ระบุข้อความกลุ่มอาการหัวใจสลายภายหลังจากที่มีข่าวว่ามีปัญหากับภรรยาเธอระวารีซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะยังไม่ได้เคลียร์กันเอาเป็นว่าทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวกลับมาอบอุ่นกันอีกครั้งนะครับ